นี้เชิญจากอากาศให้ดูถ้าไม่เห็นกับตาก็ไม่รู้จะพูดอะไรฟังบางท่านไปหยดน้ำของเทวดาลอยมาเต็มอากาศเลยอยากได้ก็หยิบเอาอยากได้ก็หยิบเอาเนี่ยอยากได้หยิบบนอากาศนะหยิบมันหยิบบนอากาศแค่นั้นหยดน้ำเลยหยดน้ำให้เราดูให้ท่านเรียกทัศวงเป็นที่ประดับของสังวานเทวดาไงเราเป็นสายเย็นๆน้อยทั้งกินกล้วยยากไปเยอะปัดไปหรือเปล่าไม่ไหวไอ้คนที่แปลที่ฐานได้ตลอดเวลาเพราะมีตัวโพยด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เป็นเยอะถุงใส่ก็ได้ทุกชิ้นทำบุญได้หมดอยากได้อะไรที่ทำให้ดูเขาอยู่แค่ที่คืนก็จะหายแวบไปเลยกลับมาโลกคิดโลกเว้นทำบุญแล้วก็ดีอยู่กับเราตลอดตัวบัวท่านอาหารทานใส่แบบนี้ทานได้ไหมดอกบัวนะฮะข้าราชการซื้อทานได้ไม่ใส่ก็จะได้เอาไปไว้ที่พระที่พระก็มีแสงออกมาถ้าท่านอยากท่านไม่มีวัดระฆังเนี่ยท่านอยากได้สมเด็จพระจันทร์โตเนี่ยท่านแค่ยกมือในอากาศต้องกดจิตธรรมดาเนี่ยท่านแบมือเลยฮะแบมือเลยแบมือได้เลยหัวพระมือเปล่าเนี่ยเพราะมีดอกบัวท่านเห็นไหมในหน้าดอกตูมใช่ไหมจะได้สมเด็จพระจันทร์โตเนี่ยทำจิตให้สงบกันได้เดี๋ยวก็จะมีแสงปรากฏบนมือเราหอมจิตธรรมดาแค่นี้เราจะได้สมเด็จโตถ้าดูบนมือนะพระธาตุพระธาตุพระธาตุสมเด็จโตแต่พระครับอย่าดิ้นหาผู้มาเลยต้องเวลาไปเห็นกระตาเขาไม่เชื่อกูที่ต้องใช้สมาธิจิตอธิษฐานอยากได้ครับอยากได้อะไรเห็นไหมนะเห็นไหมสมเด็จสมเด็จไหมต้นหนักต้นหนักมาอย่างไรสมเด็จเล็กไหมอยากได้เตี้ยแบบของเอาไปซ้ำก็ได้เอาบุตรทวดไหมบุตรทวดไหมบุตรเล็กไหมเอาบุตรทวดนะดูนะน้อมจิตธรรมดานะน้อมจิตให้สงบแล้วท่องนั้นนโมสามจบแล้วก็กล่าวคำว่านโมโพธิสัตว์คันติมายะอิติภควาเนี่ยน้อมจิตเนี้ยชูไปธรรมดาเปลือกเปล่าก็ชูไปแต่เราจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยดูนะนโมโพธิสัตว์คันติมายะอิติภควาแค่นี้มันก็จะมีแสงปรากฏในจิตเราเราก็หยิบเอาดูนะปึ๊บหยิบแค่นี้ร้อนอยู่เลยเป็นร้อนอยู่ใช่ไหมร้อนเดี๋ยวเขาใช้กระสินไงกระสินไฟเป็นงานสนุกไหมฮะตื่นไม่สนุกฮะตื่นแต่ครับไม่เคยกูบอกแล้วถ้าไปทำให้เห็นกับตาเขาไม่เชื่อตัวเปล่าก็ฝึกสำเร็จแล้วไงสมาธิจิตมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันเป็นจิตใจมันเป็นลิฟต์ครับผมเป็นไงเข้าสู่ระหุสัญญาเป็นอารมณ์ที่ปัจจัยนิวรณ์
รับกิจการนี้พระอธิษฐานในพระเจ้าขอเชิญเหล็กไหลเพื่อมาตั้งบทความ